เอาล่ะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่การกัดกิมมิ่งนะครับพบกับผมเจ้าเดิมครับผมอยู่กับดักมาไฟเตอร์ซีกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นแชปเตอร์ที่8ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายหรือเปล่านะครับผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วคลิปนี้เป็นคลิปเท่าไหร่ไอ้คลิปที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้อีกนะครับแต่พอดีผมเห็นไทยเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันมากกว่าไอ้การเดินทั่วไปอาจจะมีบอสตอนท้ายผมก็เลยขั้นไว้ก่อนนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยวันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเนื้อเรื่องน่าจะถึงช่วงท้ายเกมแล้วคิดว่าน่าจะจบได้ไวนะอาทิตย์หน้าเราจะได้เริ่มเล่นเกมอื่นสักทีหรือไม่ก็ผมอาจจะพักสักประมาณ 3-4 วันเพราะว่าเอาเข้าจริงตอนนี้ก็คือผมยังมีปัญหาส่วนตัวอยู่นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่มีเวลาทำคลิปดีๆได้ช่วงนี้นะก็ยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมเวนโอ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยมีข้างบนได้วันนี้เพิ่งรู้มาประมาณวันที่27เนี่ยฮะเดี๋ยว DLC ตัวละครชิ้นแรกจะออกนะครับก็คือจะเป็นบาร์ด็อกก็โกคูกับโมลี่ที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าคนแรกไม่รอดหรอกเดี๋ยวจะคงทีมนี้ไว้นะครับผมก็คือจะไม่เปลี่ยนตัวจนกว่าจะถึงเข้าขับขันจริงแล้วเปลี่ยนก่อนดีกว่าเปลี่ยนก่อนแล้วกันเอาชัวร์เราจะเก็บทีมนี้ไว้ใช้ในช่วงท้ายครับผมเป็นช่วงเจอบอสเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรรออยู่ข้างล่างทางไปเส้นตกนะด้วยความไม่แจ้งไม่มีเลยจังนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ดีถ้ามีแล้วก็จะแย่นะครับอาทิตย์หน้าคอนเสิร์ตยูนเคแล้วไม่รู้จะเจอเพื่อนไหนบ้างหรือเปล่านะครับผมใครที่ไปคอนเสิร์ตยูนเคก็จะเจอกันนะครับอาจจะจำกันไม่ได้หรือถ้าเกิดจำกันได้ยังไงก็ทักกันได้นะครับผมเป็นที่สุดนะแต่ก็ไม่มีอะไรแห้งนะครับผมโอ้เกือบไปโอ้ยเก่งจังเว้ยดักกันทุกอย่างโดนขนาดนั้นเอ้าไปถ่านอ้าวตายดีกว่าโอ้วัยสัมนะมาถ้าหาต้องกดทุกใบกันนิดหน่อยนั่นแหละโดนนิดหนึ่งแล้วใช้ได้อ้าวดีตาฟิวหลุดข้ามโบผิดนะมันหลุดช้าไปมันก็เลยหลุดนิดหนึ่งแต่ก็โอเคถือว่าไปได้สวยอยู่เอาครับลุยกันต่ออีกเรื่องถึงไหมถ้าวันนี้ด่านนี้จบเลยก็คงจะดีแต่จะได้เริ่มเกมใหม่กันก็ดีนะครับผมแล้วอาทิตย์หน้าก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะเดี๋ยวค่อยหาเกมเล่นอีกทีนะครับแต่เดือนนี้เกมดีออกเยอะนะเกมดีออกเยอะแต่อย่าถามว่าเกมอะไรบ้างไม่หอมกันมันมีแต่เกมภาษานี่โลคินี่2อะไรพวกเนี้ยหมายถึงที่ลงสตรีมนะโอ้ยบุรุษพูดได้อยู่อันนี้คนเร็วไปไม่ดีเท่าไหร่โอ้โดนลาก
น่าจะตายมั้งยังฉากคอมโบมีไม่เยอะฮะเราก็เลยไม่ต้องมีปัญหาเท่าไหร่กับกระตัวไปดีหน่อยเอาบูมาแล้วงั้นแหละดีฮะงั้นเดี๋ยวเราก็จะจัดการบูแล้วก็จะเปลี่ยนทีมเลยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บเลเวลไปในตัวแล้วก็เจอบอสนะโอ้ยเวลหักเกินสิเวลเรารวมๆ3คนมากกว่าบูครับผมแต่ว่าคือต้องรวม3คนนะมาเวนโอ้โหเที่ยวทำอะไรบูไม่ได้หรอวะเนี่ยเฮ้ยจะเพอร์เฟกต์แล้วเว้ยเห็นไม่ลงกันทีผมไม่ยังใช้ทดสอบนี่แหละตายครับตายเห็นไหมก็ตายเดี๋ยวเราเอาโงคุณออกก่อนเราจะให้โงคุณไปพักครับเพราะว่าตอนนี้พลังเสียเสียหายนั่นล่ะเสียเยอะมากนะโอ้แล้วจะเอาใครมาวะยังไม่ออกเลยเนี่ยโอเคเอาโกฮังมาก่อนก็ได้ปะใช้งานไปก่อนตอนนี้เอาข้างจริงเอายำชาเปลี่ยนเข้าโกฮังสุดท้ายสุดน่าจะโอเคสองคนน่าจะไหวเสียหายเสียหายโงกุลตอนนี้เรามาสวยอะไรฮะโอ้ยโดนฆ่าไปโอ้โดนคู่เลยหนักเนี่ยหนักเนี่ยไม่อยากลงช่วยโอเคแต่ละโกหังก็ยังออกออนไลน์ได้บ้างเราลงช้าไปไม่ดีเยี่ยมยังดีที่เมื่อกี้เราใช้เพอร์เฟคได้ไอ้พวกครับเบ่งให้เอาอีกทีเอาอีกทีโอเคสวยเอาแล้วครับเราจะกลับมาใช้ทีมของเวนโกคูพลังยังไม่เต็มเลยมีปัญหาอ
ผมว่าสู้เสร็จตรงนี้คงจะไม่เจอบอสนะตีทาง 20,000 ฮะทั้ง3ตัวอุ้ยมันทูบาเลียหมายเลข18ต้องเร็วแล้วทีนี้ใช้เลยเราจะเอามันตายครับตอนนั้นก็ตายหมดวะไม่ตายโหเหลือไปขนาดนี้วะเวรทำไปเต็มแล้วนะเยอะเออทีนี้ชนะใช้ไปครับใช้ไปตอนนี้เครียดชนกันเอ้าใช้ไปใช้ไปไปเอาน้อยประตูพลังฟื้นไวมากอย่างที่เห็นนะว่าที่เราใช้ท่าใหญ่โกคูเองโกคูแล้วแหละกลายเป็นว่าแทนที่มันจะตายพลังมันฟื้นไปเรื่อยๆจนกันดาเมจเขาได้ไม่ดีแบบนี้โคตรจะไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่จริงๆกลายเป็นว่ายิ่งใช้พลังมันยิ่งท่าพลังมันได้ไม่สวยแต่นี้ไม่สวยสามใบสามใบเอาให้ตายสองคนก็ดีนะโกคูเสียหายหนักสุดฮะแบบนี้น่าจะมีปัญหาถ้ามีศัตรูอะไรโผล่มาอีกแต่ทางเรายังไม่ฟื้น โค้ดหมดแล้วโกคูมูこの地球にはクローンドムは残っちゃいない ไว้18ก็บอกไปครับผมว่าตอนนี้คิดว่าทั้งโลกเนี่ยน่าจะจัดการพวกโคลนหมดแล้วล่ะก็สามารถจัดการพวกมันได้เป็นส่วนใหญ่แต่ดูเหมือนว่าเธอก็จัดการได้บ้างเหมือนกันประมาณนั้นผมก็บอกนะครับผมว่าตอนนี้พวกเราหน้าเป็นนักสู้กลุ่มเดียวที่เหลืออยู่บนโลกนี้แล้วประมาณต้องบอกว่าบนจานเพลทหรือพวกเพลทแต่ว่าจานนะประมาณนั้นปีแรกก็เสนอครับผมว่าให้พวกเราไปหาเจ้าหลอดเลยแล้วกันงั้นอีกโลบอกก็เห็นด้วยครับผมว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่เราจะต้องนั่งรอให้เจ้าหลอดมาหาเราอีกและคุยหลิงก็จับลูกครั้งมาได้27พุ่งมาหาเราได้ครับไม่ใช่มาหาเราบาบาว่าจับได้ว่ามาได้21ซ่อมพลังไว้อยู่ตรงนั้นเราก็เลยจะไปหาแล้วครับจะตัวตื่นแล้วรู้ว่าเรามาอิตาซุอะซุกุระยังไงตอนอยู่ด้านประมาณนี้มาชิคตะบิเรชัตตะวะซอนนานิจิราซานักเตมวะตะชิวะโนโกซาซุทะเบตะอะเบรุนะนิจะตัวบอกครับผมว่าพอไปแล้วพวกนายไม่ยังเป็นต้องรอให้ฉันหิวเลยนะฉันยังพอจะกินพวกนายตลอดเลยประมาณนั้นนะครับไม่ตัวคือเราไม่มีนาราไนโซคุณหญิงก็บอกแล้วผมว่าพลังเธอมันมากขึ้นกว่าครั้งก่อนที่เราเจอกันอีกประมาณนั้นโกคูเราจะพาเธอไปสู้ที่ไหนล่ะมีความเห็นไหมประมาณนั้นเอาได้ทุกคนกอดฉันไว้ประมาณนั้นเราจะรอเธอละประมาณนั้น
ม่รู้ตกใจเลยก็เคยเห็นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเข้าสู่ Chapter 9ครับผม An Immortal Android อัคคีบอนแกมิกก็คือการใช้บอนเกียร์เลยดีอย่างที่ด่านนี้เราไม่ต้องเดินแมปここは大変でしたね皆さんなんだ海王神様オラが来るって分かってたんかก็เราก็พามาโลกของเทพใครครับผมご先祖様と様子を見ていたので今回も地球が大変な相手に狙われてしまったようですね悪いな海王神様ここくらいしか思いつかなくてよここบอกแล้วผมมาคิดออกแค่ที่นี่ที่เดียวนั้นประมาณนั้นโมไมตาชิวะโมเมโกโตะโคไอโอชินไกะนิโมชิโกมิโอตติผู้อาวุโสใครก็บ่นกับผมว่าทำไมชอบพาปัญหามาให้โลกฉันจริงขนาดนั้นここは地球じゃないのかเห็นดาว17ก็แปลกใจผมว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกแล้วกันเหรอประมาณนั้น地球で今の21号と戦ったらどうなるかわかんねก็ครูบอกครับผมว่าถ้าสู้ไหมพิเศษบนโลกเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็พลังสองลูกคนพลังสูงสองคนนะต่อยกันจะเกิดความเสียหายมากไปแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่นี่เราอาละวาดได้เต็มที่ประมาณนั้นเนี่ยแหละไอเดียของนายประมาณนั้นอันนี้ไม่มีอะไรมาบ่นมาด่าเฉยๆว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เล่นของพวกนายประมาณนั้นโอ้บอกไปครับผมว่าเดี๋ยวจะชดใช้ให้ทีหลังแล้วกันนะประมาณโอเคโอเคพอแล้วเมตานาโกคあの21号もここまで追ってくるっていうのか18ก็บอกครับผมว่าแล้วมาเลกิเซียมันจะตามพวกเรามาถึงที่นี่งั้นเหรอประมาณนั้นโอ้ล่ะตาจะ見つけるはずだเนี่ยมาแล้วผมก็แปลกใจผมว่าทำไมมันถึงได้ไวขนาดนี้นะก็จะตัวกินไปเยอะแล้วครับผมแล้วก็เก็บพวกเราไว้สำหรับเป็นของหวานประมาณนั้นเอามองหน้ากันมองหน้ากันあ、切れた。あんた、捕食もしないで私に勝つ気なの？ยิ่งเสร็จล่างมือก็บอกไปครับผมว่านี่ไม่อยากจะเชื่อนะเนี่ยคิดแบบว่าจัดการฉันได้โดยที่ไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยประมาณนั้นยกาสิだけど誰も食べないなんて本当バカね。นี่เธอไม่ได้กินเลยใช่มั้ยล่ะฉันบอกได้เลยโง่จริงๆนะประมาณนั้นก็โยโย่มาได้ยิ่งเสร็จตัวดีของเราครับผมว่าให้กินเลยบ้างประมาณนั้นมันไม่ใช่แค่รสชาติดีแต่ว่ามันยังให้พลังสุดยอดให้กับเพอด้วยประมาณนั้นฉันไม่ต้องการประมาณนั้นเยอะกินมาก็บอกครับผมว่าโล่งใจจังเลยงั้นตอนนี้ฉันก็สามารถกินพวกนี้ได้หมดแล้วสินะประมาณนั้นฉันจะกินพวกนายให้หมดเลยกลับมาครับเวลาน้ำชาแล้วโอเคมาสุดท้ายแล้วปลุกเวลา10เลยวะมันมาหาเยอะแยะโอ้โหมันถึงพลังมันเข้ากันแล้วโอ้เสียไปปัจจัยยังไม่หลอกคอมโบได้แปรมาช่วยหน่อยโอเคสวยครับ
ドル、イン、サン、クラスキナ、ハッ、ジャマ、ヤン、クラスキナ、ウキヨ、イン、ヤン、นี่เหลือบอสใหญ่เวลว่า50แต่แท้อ่อนอ่อนแอกระเจาะกระเจาะไหนมีอีกไหมหอบหอบแบบไทยชนะเหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าจอขนาดนี้นี่ค่ะกินไปทั้งเยอะนะยังยังลอกก็คูบอกそう焦らないでよ心配しなくても全員ロコサブ食ってやるわ何だってんださっきまでボロボロだったくせによก็ครูแปลกใจผมว่าอะไรเนี่ยนี่เธอเพิ่งโดนอัดเนี่ยไปเมื่อไม่กี่ทีก่อนนี่นะประมาณการรักษาไอ้พลังรักษาตัวของเธอมันสุดยอดแล้วล่ะประมาณเขาจัดการให้ถึงระดับเซลล์เธอทุกอย่างไม่งั้นเธอก็จะกลับมาได้เรื่อยๆประมาณนั้นมีได้ก็บอกเอ้ยก็บ่นไปเลยโหว่านี่บูเยอะเหรอประมาณทางนั้นก็มีแค่อย่างเดียวที่พวกเราทำได้สินะเราต้องจัดการเธอด้วยบอลกิ้งกิ๊กประมาณนั้นแต่ทีนี้โกคูบอกทุกคนครับผมว่าช่วยยื้อเวลาให้หน่อยในระหว่างที่จะตัวสะสมพลังท่านี้ไม่ได้เห็นในมูวี่นานนะถ้าเป็นโกคูไอ้ดราก้อนบอลแซ่บในช่วงแรกๆครับมีปัญหาอะไรอะไรก็จะใช้ทางนี้ในการจัดการดีเซ่ก็บอกตัวเราครับผมที่เป็นวิญญาณอยู่ข้างในนะว่าให้อยู่กับทางนี้นึงมันช่วยยันสู้หน่อยนะประมาณนั้นเวทนี่สู้อีกแล้วเหรอโอ้คนเดียวด้วยแถมไม่มีลูกแก้วลิงอะไรช่วยเลยตายตายนี่ที่สุดใหญ่จริงบอกเจ้านี่กระจอกไม่ได้ทีนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราแพ้ก็คือเล่นใหม่เลยน่าจะแพ้หลายรอบหน่อยที่เราพลาดเพราะว่าเราไปเดี๋ยวกดผิดอุ้ยเอาไม่ถึงอีกเอาเข้าไปโอ้โหบาเลียบาเลียเกือบเบอร์ใช้เลยเลยรีบไม่คิดว่าจะตายหรอกแต่ก็ไอ้สาหัสใช่ไหมล่ะชนะบางงานเพอร์เฟกต์ต่างหากเฮ้ยตะกี้ชนะนะเว้ยแต่ก็บอกแล้วผมก็คู่รออะไรอยู่ขอบใจทุกคนนะฉันพร้อมแล้วยิปเป็ดเรียกซะโอ้ลูกใหญ่มากทำไมตัวร้ายชอบเอาบีไปแล้วไม่รู้จังหวะเห็นทุกเรื่องเลยไม่เห็นพลาดแซ่บแบบตัวร้ายหลายหลายคนเลยนะช่วงแรกหลบดีๆก็ได้ไม่ยอมหลบそんな俺たちももう力は残っていないぞ。三、三、ちくしょう。十八号さん、これまで一緒に戦ってくれたこの方のことよろしく頼みます。ก็รู้พลังที่ได้มาที่ได้มายังไม่พอผมทั้งที่ทุกคนใช้พลังงานหมดแล้ว
แล้วทีนี้พี่เศษก็เหมือนปิ้งไอเดียอะไรออกแล้วก็จะฝากให้หมายเลข18ดูแลตัวเราที่เป็นวิญญาณอยู่ข้างในนะ18แปลกใจありがとう。行ってきます。ขอบคุณนะแล้วลาก่อนหมดพูดฆ่าตัวตายให้ฉันสาบสูญไปพร้อมกันเถอะกลับมาก็แปลว่ารูนี้ตายคู่ครับผมมี DLC แล้วเพิ่มในเรื่องแท้ยิงพลังใส่เนอะอ๋อเลยไปตะกี้จะตัวบอกว่าใช้พลังหมดแล้วเนี่ยเอาไอ้คนนี้ก็บอกเอก็มาถึงก็บ่นเลยว่ามาช้าไปหน่อยสินะบิลส์様どうしてこちらにブルマがごちそうをたくさん用意するっていうから付き合ってやったんだ気になるに決まってるでしょ地球の運命がかかってたんだからでブルマはねえねえわそれで人造人間21号ってやつはどこにいるんだบิลส์ครับผมก็มาถึงแล้วก็มาถึงเพราะว่าตอนแรกบูม่าบอกว่าจะจัดงานเลี้ยงให้ก็เลยรีบมาแล้วทีนี้จะตัวถามหาไปเลย21นั่นเก็งกิดามะเดฟทาริโตโมอิชชูนิเก็งกิดามะอุเคโตเมเตตะวารีอัตซุนิอีอัตซุโนโฮกะทุกคนเดอิตตันดานารุโฮโดโอโซราคุโกจิชินกะอิชิบันวาคัตเตราชิตะโนเดชูเน異常な食欲を本能的に備えられた彼女がいつかまた危険な存在になること。วิสก็บอกครับผมว่าดูเหมือนว่าหมายเลข21ของเรานะ21ฝ่ายดีจะรู้นะว่าทำอะไรลงไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอความรู้สึกกระหายที่ไม่ธรรมดาของเธอเนี่ยมันสักวันหนึ่งมันตื่นขึ้นมาอีกเธอก็อาจจะเป็นอันตรายได้ไม่เป็นอันตรายเป็นตัวอันตรายเลยสักวันเนี่ยดังนั้นเธอก็ตัดสินใจจะจบทุกอย่างด้วยตัวเธอเอง自分の命をかけてでも守ろうとしたんだろう มีตาปืนครับผมเธอเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องโลกนะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ใครบางคนทำได้เลยนะ21โอ้โหเข้าใจเข้าใจสุกค่ะอ๋อそれならまた会えた時ありがとうって言わないとな何を言ってるんだ貴様ก็คือว่าบอกแล้วผมว่าในครั้งหน้าตอนเจอเธอเราต้องขอบคุณเธอสินะพี่ตาบอกไปที่นายบ้าไปแล้วดราก้อนบอลได้1回らせる気じゃอย่าบอกนะนี่นายจะทุ่มชีวิตเธอด้วยการใช้ดราก้อนบอลそんなことしたら21号が体張った意味なくなんだろไม่ๆการใช้ดราก้อนบอลมันไม่ถูกนะเมื่อพูดถึงที่เธอสละตัวเองไปเนี่ยแต่ว่าจะไปคุยกับท่านยมทีเอ็มมานะซึ่งไอ้ถึงเรื่องการคืนดีคืนชีพเธอนี่ไหนทำได้ขนาดนี้เลยไม่รู้หรอกถ้าเกิดไอ้ยังไม่ลองแบบนี่แต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยมีรูสก็บอกแล้วผมว่าแบบไม่เกี่ยวกับเขาพี่ก็บอกแล้วผมว่าหลังจากทำหลังจากเห็นพวกนายทำงานเขาเรียกไงพยายามมาขนาดนี้แล้วเขาน่าจะให้อะไรตอบแทนพวกนายบ้างนะแบบนี้ผมมาบอกแล้วผมว่าก่อนที่นายไปเจอคิริมะนายจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะจัดการเรื่องนี้เรื่องอะไรอีกเหรอนายต้องเอาวิญญาณที่อยู่ในร่างของเลข18เนี่ยไปกับร่างเดิมของเขาก่อนนะไม่ใช่หรือไม่โอ้ใช่สิ18แล้วบอกแล้วผมว่า
งั้นนี่ก็คงจะเป็นการจากลาจะยังจะต้องการเชื่อว่าอย่างนี้อย่าให้มีภาคสองละบอกครูหวังว่าผมว่าอย่าเศร้าเลยเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกก็ดูเฮนรี่ดูชั้นสี่ฉันตายไปตั้งหลายรอบแล้วฉันยังกลับมาเจอพวกนักอีพวกนี้ได้เลยตัวไม่อยากเชื่อเลยคุณจ้าบอกตัวประกอบครับ AB ตัวประกอบอีกแล้วไอ้พวกไม่มีบทพูดฉันอยากขอบคุณนะที่ในร่วมสู่พวกเรานายสุดยอดสุดแล้วประมาณเจอครั้งหน้ามาอยู่กับไอ้คุยกันแบบเพื่อนๆแล้วกันประมาณนั้นทางนั้นเจอกันใหม่นะประมาณนั้นครับจบเนื้อเรื่องที่3เนื้อเรื่องสุดท้ายของ Dragon Ball Fighter 4เรียบร้อยครับนั่นแหละเรียบร้อยทุกอย่างจบไหนมีเอ็นเครดิตอะไรหรือเปล่าไม่มีเกมนะแบทเทิลมีเกมก็ Following Pattern แมวแอดควายแปดหมื่นเซนีเอาไปซื้อของโอเคครับผมเป็นแล้วว่าจบทุกอย่างแล้ว Story Complete 82% เองเหรอวะน่าจะพลาดตรงนี้ในส่วนของการคุยเล่นไม่ขายให้หลังเขียนแล้วโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเบรกแล้วสำหรับเกมนี้จบทันทีจบจริงจบทุกอย่าง3 Chapter รวมเวลาเล่นไป2เดือนจริงๆน่าจบแหละก่อนโอเคครับผมงั้นก็ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับกับเกมหน้าผมก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นอะไรก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีตอนช่วงอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ถือว่าขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอด2เดือนกับเกมแล้วก็มาFighter 4นะครับนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะกิจกรรมแจกเกมช่วงแจกแยกหน่อยเพราะว่าตอนนี้สตรีมเขาปรับนโยบายให้ต้องเป็นเพื่อนกันบนสตรีมถึงจะส่งเกมให้กันได้และการส่งก็คือต้องรอ2อาทิตย์หรืออาทิตย์นึงนี่แหละในการคอนเฟิร์มเพราะงั้นผมก็จะยังไม่แจกเกมช่วงนี้จนกว่าจะหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ได้นะครับอาจจะแจกเป็นบิตคอยน์ให้ไปซื้อเองหรือยังไงก็ไปค่อยคุยกันอีกทีนะยังไงก็นะครับว่ากันอีกทีแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณที่การรับชมนะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบายครับ